ชมพู่พร้อมช่วยแพทริเซียไม่คิดจะได้แต่งวัย25ปรับตัวชีวิตคู่เมาด้วยวัย25ปีหลังแต่งงานกับไฮสโนดวิเศษสามีอายุห่างกันมากต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเผยตอนหนึ่งในรายการ3แซ่บว่าไม่เคยตั้งเป้าว่าจะแต่งงานอายุ25แต่คิดว่ามีความรักก็อยากแต่งงานพร้อมเล่าโมเมนต์โน้ตไปขอแต่งงานทริปต่างประเทศด้วยความพยายามอยากจะเซอร์ไพรส์หลายรอบจนสุดท้ายก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้สำเร็จจนสาวแพทริเซียน้ำตาไหลชาวต่างชาติก็ร่วมปรบมือยินดีด้วยส่วนเรื่องปรับตัวหลังแต่งงานของสาวแพทริเซียบอกว่าค่อนข้างเหมือนเดิมเพราะค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยิ่งช่วงโควิดอยู่ด้วยกันเยอะมากปรับมาเยอะแล้วแทบจะเหมือนเดิมยังไปมากับครอบครัวไม่อยากหักดิบเลยหนูก็คงช็อกเขาก็เข้าใจตรงนี้บอกค่อยๆย้ายเข้ามาทีละนิดก็ดูแลกันที่เขาโตกว่าหนูเยอะเขาจะดูแลหนูมากกว่าด้วยซ้ำโชคดีมากเขาทำอาหารเก่งมากส่วนเรื่องปรับตัวเยอะสุดถ้าอยู่ด้วยกัน 100% น่าจะเป็นเรื่องแอร์เขาชอบอยู่ที่หนาวแต่หนูที่หนาวเขากรนดังหรือเขาชอบเปิดไฟเปิด iPad เวลาจะนอนแต่หนูชอบอะไรมืดเงียบเราก็ปรับตรงนี้หมดอยู่ทำอะไรไปเลยเรานอนได้เขากรนหนูชินแล้วหนาวก็ทนไปใส่ถุงเท้าใส่อะไรรู้สึกผิดเหมือนเมาเมื่อถามว่าพี่สะใภ้ชมพู่อารยาแนะนำอะไรบ้างแพทริเซียกล่าวว่าพี่ชมก็บอกว่าถ้ามีอะไรถามพี่ชมได้หนูก็ยังเกรงไม่กล้าถามหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาอะไรด้วยเพิ่งแต่งไปอนาคตถ้ามีอะไรเชื่อว่าก็จะต้องปรึกษาถามว่าพร้อมมีลูกเมื่อไหร่สาวแพทบอกว่าก็พร้อมเราก็คุยกันอยู่แล้วก่อนแต่งสองบ้านเชียร์กันอยู่แล้วหวังว่าจะมีข่าวดีเดี๋ยวมีแล้วบอกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ไม่ติดเลยปล่อยตามธรรมชาติด้านดีเจพุทธพุทธิชัยพระเอกร่วมงานเรื่องล่าสุดด้วยกันที่มาร่วมในรายการด้วยแซวว่าไม่ใช่รายการออนไปแล้วอาจจะมีข่าวดีขณะที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรแซวว่าหรือมีแล้วเนี่ยแพทริเซียหัวเราะบอกว่าถ้ามีเมื่อไหร่แจ้งแน่นอนตอนนี้ยังโดยหนุ่มกรรชัยย้ำบอกกับสาวแพทริเซียว่ามีเลยส่วนดีเจพุทธบอกอีกว่ามีแล้วทำเอากรรชัยตกใจร้องเฮ้าดีเจพุทธรีบบอกล้อเล่นเมื่อถามว่าอยากมีแฝดเหมือนแม่ชมไหมสาวแพทริเซียนิ่งคิดพร้อมทั้งบอกว่าขอธรรมชาติก่อนดีกว่าขอดูว่าไหวคนหนึ่งก่อนหรือเปล่าแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วต้องมาดูแลสองคนพร้อมๆกันน่าจะหนักมากนัทนิสาโวยเล่จ่าย 50,000 ดูมิสยูนิเวิร์สแต่ไร้ที่นั่งแอนจักรพงษ์ซัดกลับอย่าสร้างแสงยังมีดราม่าต่อเนื่องเรื่องไม่จบจริงๆสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 ที่ในปีนี้ได้เจ้าของเป็นคนไทยอย่างแอนจักรพงษ์แต่นางงามจากประเทศไทยอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมกลับตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังพบว่ามีหลายปัญหามากมายที่ผู้เข้าชมเข้าเชียร์ต้องเจอโดยเฉพาะปัญหาหน้างานที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยนัทนิสามณีอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ไปชมการประกวดแทบจะทุกปีออกมารีวิวว่าได้ซื้อตั๋วที่นั่งละ 50,000 ถึง 3 ที่แต่กลับโดนปิดประตูก่อนได้เข้าไปประจำที่เนื่องจากคนเยอะมากแออัดกันเข้าไปจนไม่ทันได้ดูนางงามรอบแนะนำตัวต้องรอให้โฆษณาพักถึงเปิดประตูให้เข้าแต่เมื่อพอเข้าไปก็เจอปัญหาอีกคือไม่มีที่นั่งเต็มหมดเพราะใครมาก่อนได้นั่งก่อนแล้วตั๋วที่ซื้อไปล่ะ
ใครจะรับผิดชอบแถมไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออีกด้วยต้องไปนั่งแอบข้างเวทีริมสุดชมคลิปมิสยูนิเวิร์สปีนี้ช็อตฟิลและเรื่องราวปัญหาที่ณัฐนิสาออกมารีวิวมิสยูนิเวิร์ส2022ทำเอากลายเป็นดราม่าหนักเลยทีเดียวเพราะล่าสุดแอนจักรพงษ์ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงหลายเรื่องโดยมีเรื่องหนึ่งที่คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคือเธอได้พูดประมาณว่าเห็นน้องบางคนไปต่อหน้าก็ทักทายแม่อย่างดีพอหลับหลังปุ๊บอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็โบ้งคือหนูขาอย่าสร้างคอนเทนต์ที่สร้างแสงให้ตัวเองมันไม่น่ารักเข้าเวทีนางงามจักรวาลยังต้องการความเจริญในระยะยาวดังนั้นก็จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สายตาชาวโลกครหานินทาได้ว่าเจ้าของเวทีเป็นชาวไทยแล้วต้องเทคะแนนเลือกแต่สาวไทยเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยไปในตัวอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนนางงามอดใจรอเทปห้องดำกั้นอีกสักนิดเพื่อพิสูจน์ว่าเวทีนางงามครั้งล่าสุดนี้โปร่งใสจริงๆนอกจากนี้ในไลฟ์เจ้าตัวยังได้ยกตัวอย่างด้วยว่าเจ้าของเวทีคนเก่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยฟ้องชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มาวิจารณ์เวทีแล้วชนะคดีด้วยถ้าเกิดยังมีใครที่วิจารณ์ไม่สร้างสรรค์อีกอาจจะได้เห็นตัวอย่างแบบที่ทรัมป์เคยทำฟังคลิปแอนต้นสังกัดแถลงแพรวานิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวต้นสังกัดแถลงแพรวานิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความของค่ายต้นสังกัดเรียกว่าจบด้วยดีทั้งสองฝ่ายงานนี้ทำเอาแฟนเพลงหลายคนตกใจเมื่อบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดนักร้องสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ออกมาประกาศว่ายุติบทบาทแพรวากับการเป็นศิลปินของทางค่ายโดยต้นสังกัดของแพรวาออกมาโพสต์ผ่านไอจีสตอรี่ว่าบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดของศิลปิน PEARWAS แพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ทางค่ายขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า PEARWASได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัด High Cloud Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามของบริษัท High Cloud Entertainment ขอขอบคุณ PEARWAS สำหรับการทำงานร่วมกันในฐานะศิลปินเพื่อนพี่น้องและขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุน PEARWAS มาโดยตลอดผลงานใดๆจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทุกคนตลอดไปส่วนแพรวาก็รีโพสต์ประกาศจากค่ายลงใน IG Story ส่วนตัวเช่นกันพร้อมใส่รูปอีโมจิหัวในดวงโตI'm not afraid to die.